สวัสดีครับ ในวิดีโอชุดนี้ผมจะพาเขาเรียกอะไรอะไป access คือไปเรียกไปเข้าไปถึงแคตตาล็อกแล้วอะไรคือแคตตาล็อกแคตตาล็อกก็คือไอตัวที่เราเชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบันนั้นน่ะคือฐานข้อมูลปัจจุบันที่เรากำลังต่ออยู่ว่ามันชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวปิดโค้ดนี้ทิ้งก่อนสมมุติว่าคุณมีฐานข้อมูลหนึ่งฐานข้อมูลหนึ่ง JDBC อยู่เนี่ยโปรแกรมคุณอยู่เนี่ยสมมุตินี่เป็นยี่ห้อ PostgreSQL Postgres คุณต่อเข้ามาที่ฐานข้อมูล A แล้วโปรแกรมคุณมันไม่ได้ต่ออยู่ฐานข้อมูลเดียวเขียนไปเขียนมาระบบมันใหญ่ขึ้นระบบมันมีการขยายตัวมันก็มีการต่อเข้าไปอีกฐานข้อมูลหนึ่งแต่เป็นยี่ห้อเดิมนี่แหละไอ้ยี่ห้อเดิมเนี่ยโพสเกสเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนยี่ห้อใหม่แต่ใช้หลายฐานข้อมูลแล้วต่อไปอีกฐานหนึ่งอาจจะเป็นระบบบุคคลนี่เป็นระบบงานขนส่งอันนี้เป็นระบบอะไรอย่างงานจัดซื้ออันนี้เป็นระบบบัญชีเนี่ยสมมติซอฟต์แวร์คุณมันต่อเขาตั้ง4ฐานข้อมูลคุณจะทำยังไงใช่ไหมมันก็ต้องใช้ไอเนี่ยสิ่งที่เรียกแคตตาล็อกเข้ามาช่วยเพื่อจะขอดูว่าณปัจจุบันในเส้นนี้เนี่ยมันต่อกับดาต้าเบสชื่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลยดีกว่าอันนี้ชื่อCatalog App นะตั้งชื่อ Catalog App เท่มากเลยกด Finish เอาละครับ Import java.sql .star โอเคจากนั้นโหลด Class เข้ามาโหลด Classผ่าน org.progress .driver โหลดคลาสเสร็จก็สร้างคอนเนคชั่นเชื่อมไปที่ localhost dbts user password ผมเป็น admin 1234นะครับส่วน user password ในเครื่องคุณเป็นอะไรไม่รู้ล่ะตอนลงคุณเลือกเป็นอะไรอ่ะนะเพราะนั้นวิธีการลงวิธีการเซตอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่พูดถึงนะครับไปหัดใช้เอาไอ้เรื่องการใช้ progress เนี่ยจริงๆว่าก็อยากทำเป็นวิดีโออีกชุดหนึ่งเลยนะเรื่องการใช้ไอ้ฐานข้อมูลตัวนี้โดยเฉพาะแต่มันไม่ได้คืองานผมมันโฟกัสเฉพาะเรื่อง Java อย่างเดียวเพราะนั้นก็เสริมๆมานิดนึงแล้วกันทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้ปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลชื่ออะไรเดี๋ยวสมมติผมต่ออีกฐานหนึ่งผมมีอีก DB Food DB ก้าวหน้า Shop DB Machine ผมจะต่อเข้าอีก3ฐานข้อมูลนี้ให้ดูC1 C2 เดี๋ยวผมเอาตัวนี้มาไว้ในยุบตัวนี้มาก่อนยุบมาใส่ในตัวแปรไว้โอเคสบายแล้วงานนี้
ตรงดาต้าเบสเดี๋ยวเราระบุเอาเอง URL อันนี้เชื่อมเข้าที่ DBKS อันนี้เชื่อมเข้าที่ DB Food Connection ตัวที่3เชื่อมเข้าไปที่ดีดีก้าหน้าช็อปโอเคอ่ะสมมุติผมเชื่อมแค่3ฐานข้อมูลพอผมเชื่อม3ฐานข้อมูลแล้วนะคุณเขียนโปรแกรมไปนานๆหลายๆโค้ดหลายๆบรรทัดคำสั่งบางทีคุณไม่รู้เลยว่าอ้าวแล้วตอนนี้มันเชื่อมอยู่กับฐานข้อมูลอะไรเพราะนั้นเดี๋ยวพาใช้ครับdatabase 1เท่ากับ c1.getcatalog ขอดูว่า catalog ตอนนี้ชื่ออะไรdatabase 2 c2.สามารถ set catalog ได้นะครับสามารถ get และ set คือเปลี่ยนฐานข้อมูลได้เดี๋ยวพาทำตอนนี้เราแค่ get ก่อนโอเคเดี๋ยวโปรแกรมมันจะบอกเราว่ามันต่อกับฐานข้อมูลอะไรบ้างรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาบอกปัญหาว่ามันจะมีปัญหาอะไรไอ้รันนะมันผ่านอยู่แล้วโค้ดไม่มีปัญหาหรอกปัญหาคือปัญหาการทำงานของมันนะใช้คอนเนคชั่น3ตัวเนี่ยมันบอกมันต่อเข้า database 1คือ dbtest database 2ต่อเข้า dbfood ไอ้ database 3มันก็คือ db9hashop ทีนี้ปัญหาคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้เมื่อกี้เราใช้ดาต้าเบสเดียวเอ้ยฐานข้อมูลยี่ห้อเดียวมี3ดาต้าเบสเราก็มี JDBC เราก็เขียนโปรแกรมตรงนี้เขียนโปรแกรมสร้างคอนเนคชันเส้นที่1ต่อเข้าที่ดาต้าเบสนี้สร้างคอนเนคชันอีกเส้นที่2ต่อเข้าตัวนี้สร้างคอนเนคชันเส้นที่3อีกต่อเข้าตรงนี้อ้าวปัญหาก็เลยเกิดขึ้นว่าอ้าวทำไมต้องมาสร้างหลายเส้นล่ะมีเส้นเดียวพอไหมอีก2เส้นทิ้งไปเลยเนี่ยทิ้งไปเลยไม่เอาเอาเส้นเดียวจะต่อเข้า3 database เลยเนี่ยจะประหยัดกว่าไหมประหยัดคอนเนคชั่นนะใช่ครับเราต้องหาทางประหยัดเพราะมันใช้หน่วยความจำเราต้องประหยัดเมมโมรีทีนี้ทำยังไงเราจะประหยัดเมมโมรีผมก็เลยบอกเรื่องอะไรผมต้องมาเขียนอะไรหลายบรรทัดแล้วถ้าผมต่อสัก20 database ทำไงอ่ะผมไม่มาเขียนแบบนี้สัก20อันเหรอผมก็ลบออกเอาตัวเดียวพอเอาตัวเดียวพอสมมุติว่าเอาล่ะเราเขียนโปรแกรมไปเราไปต่อเข้าที่ dbtest เดี๋ยวผมเอาออกปกติเราก็จะต่อเข้า dbtest อย่างนี้ใช่ไหมครับพอระบบเรามีการขยายตัวมีการใช้หลายฐานข้อมูลเราก็อ่ะให้ c1.set catalog ไปใช้อีกฐานข้อมูลไปใช้ db food เรียบร้อย c1 ก็ย้ายไปใช้ db food พอใช้ db food ไปแล้วก็บอกย้ายไปอีก set catalog ไปไว้ที่ db 9หน้าช็อปเราก็ใช้3ฐานข้อมูลได้โดยใช้ตัวคอนเนคชันแค่ตัวเดียวงงไหมครับเดี๋ยวนะอ
นี่ไงเรามีฐานข้อมูลที่เราจะใช้ DB Food DB ก้าวหน้าช็อป DB Test เราสามารถย้ายไปย้ายมาวิ่งไปวิ่งมาระหว่างฐานข้อมูลพวกนี้ได้โดยการเซตแคตตาล็อกมันจะมองว่าเนี่ยไอ้นี่คือ1แคตตาล็อกไอ้นี่ก็คือแคตตาล็อกไอ้นี่ก็แคตตาล็อกนะมันจะมองอย่างนั้นเดี๋ยวรันให้ดูถ้าไม่เชื่อผมเดี๋ยวจะว่าผมโกหกเนี่ยทำไมต่อเขา DB test หมดเลย DB test ถือว่านี่พอจะมองช่องทางออกแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวลองรันอีกทีนึงดูรู้สึกว่าจะมีปัญหาละแอดมินดาต้าเบสแอดมินดิสโนเอซิสเหมือนตัวว่าเซตแล้วมันไม่เปลี่ยนนะเซตอะไรได้มั่งเนี่ยก็ถูกแล้วนี่มีเซตแคตตาล็อกเนี่ยเซตแคตตาล็อกเนม select subspace of this connection object database which work driver บอกว่าถ้า driver นี่ไม่ supportแปลกไงเดี๋ยวผมลองใช้กับ MySQL ดูมันไม่น่าจะเกี่ยวนะลองดูสิ com.mysql.jdbc.driver เข้าไปที่ MySQL dbwb แล้วก็ย้ายไปที่ db อะไรดี database มันมีเยอะแยะดาต้าเบสผมที่มีอยู่ใน MySQL ยูเซอร์เป็น root เร็วจังเอาล่ะใช้แบตละพามาดูฐานข้อมูลคราวนี้มาลองกับ MySQL ดูว่าเราจะเปลี่ยนแคตตาล็อกได้ไหมอ
ฐานข้อมูลผมเพียบที่เราจะเล่นก็คือมีจาว่าไทยแลนด์ที่จะคอนเน็กเข้าไปแล้วก็คอนเน็กเข้า IT อุบลนะกันนะครับจาว่าไทยแลนด์เปลี่ยนมาจาว่าไทยแลนด์แล้วก็เปลี่ยนไป IT อุบลลองรันดูคราวนี้เปลี่ยนได้เป็นกับไดรเวอร์ไม่น่าเชื่อจริงๆมันเปลี่ยนได้ใช้ MySQL นะครับเปลี่ยนได้ใช้ Pocket แล้วทำไมมันเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่รู้ผมก็งงเอาละครับอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนฐานข้อมูลที่เราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ฐานนี้แล้วเปลี่ยนไปฐานนู้นแล้วเปลี่ยนไปอีกฐานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราใช้คอนเนคชันแค่ตัวเดียวมันก็ประหยัดครับประหยัดตัวหน่วยความจำเรา